เป็นฉากงานเลี้ยงที่ถือว่ายิ่งใหญ่สุดๆในเรื่องหัวใจปัตตภีเมื่อสองพระเอกพระสุปอทฤษฎีและภูไม้พิรัตพี่น้องข้าราชการสายปกป้องป่าไม้มีภารกิจยักษ์ใหญ่ที่ต้องไล่ล่าตามนักธุรกิจชุดขาวผู้ต้องหาทำธุรกิจคุกคามป่าไม้ซึ่งงานนี้ปอและไม้หนีสองนางเอกแยมมัทิราและสายไหมมณีรัตน์ที่ธรรมดาต้องเดินในป่าในดงกลางธรรมชาติเขียวขจีมาที่รอยัลคลิฟรีสอร์ทพัทยาเจอแอร์เย็นๆในบอลลูนก็เกิดอาการแพ้ขึ้นมาทันทีสองหนุ่มยังฝากแฟนๆให้ลุ้นกันอีกด้วยว่าสุดท้ายแล้วชายในชุดขาวนั้นคือใครคะไหมเขาจะเป็นพวกแพ้แอร์ครับแพ้แอร์ครับเจอแอร์นี่ไปเลยเจอแอร์ไปเลยครับหลับตลอดต้องบอกว่าวันนี้ก็คือได้ที่ที่ดีนะครับแล้วก็เป็นฉากสำคัญอีกหนึ่งฉากด้วยสำหรับละครเรื่องของจันทร์ประภีซึ่งเป็นฉากที่จะบอกว่าเรื่องราวเนี่ยมันจะดำเนินต่อไปยังไงจากตรงนี้แหละครับมาหาคนที่เราตามหาอยู่ผู้ชายลึกลับคนนั้นคือใครแล้วเราจะมาดูกันว่าภายในห้องนี้เนี่ยมีชายชุดขาวอยู่กี่คน